French Kid ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va Leçon numéro 14 Les verbes chapitre 2 Verbe impersonnel Verbe pronominal สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kidเราขอแนะนำให้ไปฟังบทเรียนเก่าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเรียนแรกๆเกี่ยวกับการออกเสียง เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเรียนและเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะในบทเรียนวันนี้บทที่14นะคะเป็นการเรียนเรื่องคำกริยาตอนที่2ต่อจากบทเรียนที่แล้วนะคะคำกริยาตอนที่1ซึ่งคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วยังไม่จบนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันต่อ Grammaire Les verbes impersonnels คือกริยาที่ผันกับสรรพนามประธาน il เท่านั้น il เป็นสรรพนามประธานเอกพจน์บุรุษที่3ในกรณีนี้ il ไม่ได้ทำหน้าที่แทนคำนามใดๆทั้งสิ้นคือไม่ได้หมายถึงใครอะค่ะคือเหมือนพูดลอยๆว่าควรทำอย่างนั้นเคยได้ยินมาว่าแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าใครพูดหรือใครเป็นคนพูดใครเป็นคนสั่งนะคะเป็นประธานที่ไม่ได้มีตัวตนก็มีกริยา3ตัวนี้นะคะตัวแรก Falloir ผันกับประธานเอกพจน์บุรุษที่3 il ก็ออกมาเป็น frut for ตัวอย่างประโยคนะคะIl faut se laver les mains avant manger แปลว่าต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารก่อนรับประทานนะคะก่อนกินแปลว่าil faut ก็คือต้องทำแปลว่าต้องทำกริยาตัวที่สองนะคะ pleuvoir ผันกับประทานเอกพจน์บุรุษที่สาม ilก็เป็น pleut il pleut ตัวอย่างประโยคนะคะ il pleut très rarement dans le désert ก็แปลว่าน้อยมากที่ฝนจะตกในทะเลทรายฝนตกน้อยมากในทะเลทรายคือถ้าจะพูดถึงฝนตกเนี่ยก็คือ il pleut เลยไม่มีคำอื่นก็แปลว่าฝนตกเลย il pleut คือถ้าเป็นคำนามคำว่าฝนเนี่ยคือคำว่า la pluie 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 la pluie เป็นคำนามเพศหญิงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกริยาก็คือ pleuvoir แล้วก็คือถ้าจะพูดว่าฝนตกเราต้องพูดว่า il pleut เท่านั้นเลยค่ะกริยาอีกตัวนึงนะคะ neige neiger neige ถ้าจะพูดว่าหิมะตกเราก็ต้องพูดว่า il neige ตัวอย่างประโยคนะคะ il neige toute la nuit แปลว่าหิมะตกทั้งคืน neige 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 la neige อันนี้เป็นคำนามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหิมะตกก็เป็นกริยา neige แล้วเวลาจะพูดว่าหิมะตกเราก็ต้องใช้ประธาน il เท่านั้น il neigeมาดูกริยาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ les verbes pronominaux คือกริยาที่ผันร่วมกับ pronom réfléchi pronom réfléchi คืออะไรคือสรรพนามกรรมกรรมในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า complément นะคะที่ถูกกระทำด้วยตัวประธานเองคือประธานเป็นคนเป็นกรรมด้วยเป็นทั้งประธานและกรรมก็คือทำตัวมันเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวไม่งงหรอกเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคจะไม่งงpronom réfléchi ก็มีดังนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเชอประธานเอกพจน์บุรุษที่1เชอตัวฉันเนี่ย pronom réfléchi ก็คือ me ถ้าเกิดเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่2 je pronom réfléchi ก็คือ te ถ้าเกิดเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่3 il elle on
ก็เป็นpronom réfléchi ก็เป็น se s e se ถ้าเป็นประธานพหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง nous pronom réfléchi ก็เป็น nous เหมือนเดิม nous nous ถ้าเป็นพหูพจน์บุรุษที่สอง vous pronom réfléchi ก็เป็น vousถ้าเป็นพหูพจน์บุรุษที่สาม il elle au pluriel il s e l l e s ก็จะเป็นpronom réfléchi ก็เป็น s e s เหมือนกับ il ที่เป็นเอกพจน์นะคะอันนี้สังเกตดีๆง่ายๆค่ะไม่ยากมาดูตัวอย่างกันนะคะ verb se laver แปลว่าอาบน้ำคือถ้าเกิดว่าเราอาบให้ลูกอาบให้คนอื่นอาบให้เบบี้อาบให้ทารกลูกเราเนี้ยคือทารกเป็นกรรมอันเนี้ยเราก็ไม่ต้องใส่ pronom réfléchi เป็นกรรมก็ใส่เบบี้ก็เบบี้ก็เป็นกรรมไปแต่ทีเนี้ยกริยาตัวเดียวกันเลย lave อาบน้ำเหมือนกันเราแต่เราอาบตัวเองทีนี้เราอาบตัวเองคือไม่ได้เป็นกรรมคนอื่นเราก็เลยต้องใส่pronom réfléchi ที่เป็นตัวเราดูตัวอย่างนะคะ je me lave les mains เห็นไหมคะถ้าเกิดเป็นประธาน je เราต้องใช้ pronom réfléchi เป็น me ก็แปลว่าฉันล้างมือตัวอย่างที่สองนะคะ tu te laves les mains tu te laves les mains ก็แปลว่าเธอล้างมือ elle se lave les mains ก็แปลว่าหล่อนล้างมือคือตัวประธานกับตัวกรรมเป็นตัวเดียวกันก็คือต้องใส่คืออยู่ดีจะมาล้างมือแล้วไม่มีกรรมมันก็ดูมันก็แปลกอ่ะนะคะเขาก็เลยต้องใส่ pronom réfléchi เป็นกรรมมารับการกระทำของตัวเองมาดูตัวอย่างกริยาที่2นะคะ se promener ก็เหมือนกันนะคะคือเราไปเดินเล่นมันไม่ได้มีกรรมว่าเราไปเดินเล่นก็คือเราไปเดินเล่นแต่ทีเนี้ยมันก็เหมือนตัวเราทำตัวเราเองอ่ะคือเราไปเดินของเราเองนึกออกมั้ยมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ nous nous promenons dans un parc ก็แปลว่าพวกเราเดินเล่นในสวนสาธารณะอันพาร์ค vous vous promenez dans un parc ก็เหมือนกันนะคะพวกคุณเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะElle se promène dans un parc ก็แปลว่าพวกหล่อนเดินเล่นในสวนการผันกริยาคงจูเกซงก็ไปทบทวนกันนะคะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างกริยา promène ลงท้ายด้วยเออแอก็แสดงว่ากริยากลุ่มที่1ก็ไปดูนะคะว่าประธานแต่ละตัวเราต้องผันกริยาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูตัวอย่างกริยาตัวต่อไปนะคะ se brosser แปลว่าแปลงฟันแปลงก็ไม่จำเป็นต้องฟันหรอกแต่ว่าก็แปลงแปลว่าแปลงตัวอย่างประโยคนะคะ je me brosse les dents tu te brosses les dents il se brosse les dents ก็เหมือนกันนะคะแปลว่าฉันแปลงฟันเธอแปลงฟันแกแปลงฟันถ้าอีลก็เขาแปลงฟันแต่เห็นไหมคะการกริยาตัวเดียวกันแต่คงชูเกซงในภาษาฝรั่งเศสมันถ้าเป็นประธานเปลี่ยนตัวประธานปุ๊บจะเขียนไม่เหมือนกันเลยเขียนไม่เหมือนกันแต่ก็ออกเสียงเหมือนกันนะคะชื่อมือโบสจูตูโบสอีลเซโบสออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะมาดูตัวอย่างกริยาตัวสุดท้ายในที่นี้นะคะซาบีเยแปลว่าแต่งตัวเป็น verb habiller พอเราใส่ pronom réfléchi ไปเป็น se ก็ต้องลดรูปเป็น s apostrophe นะคะเพราะว่ามีเสียงสระเป็นเสียงแรกคือตัว h ตัวนี้เป็น h muet h ที่ไม่ออกเสียงนะคะ habiller ตัวอย่างประโยคนะคะ nous nous habillons vous vous habillezil s'habille ก็แปลว่าเราพวกเราแต่งตัวพวกคุณแต่งตัวแล้วก็พวกเขาแต่งตัว
็เป็นอันว่าจบคำกริยาในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกริยาคงชูเกซงการผันกริยานะคะคงชูเกซงบทเรียนนี้เราก็เลือกมากริยา3ตัวที่เราคิดว่าก็ใช้บ่อยนะคะมาคงชูเกซงกันเป็นโอเพรสซองนะคะกริยา present simple tense ใน tense present simple tense ก็ตัวแรกนะคะ verb savoir แปลว่ารู้คือหมายถึงรู้วิธีการทำรู้ว่าทำยังไงอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะมีคำหนึ่งที่แปลว่ารู้เหมือนกันก็ใช้อีกแบบนึงแต่อันนี้มันเหมือนกับว่า savoir ต้องตามด้วยกริยาอีกตัวนึงคือรู้ว่าทำอะไรในกริยาตัวต่อไปอะค่ะก็เดี๋ยวลองมาดูนะคะตัวอย่างประโยคก็จะเข้าใจมากขึ้นเชื่อเซเอคีชินัวก็แปลว่าฉันรู้วิธีการเขียนภาษาจีนเอคีกริยาแปลว่าเขียนนะคะอ๋อแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าซาวัวตามด้วยกริยาตัวที่สองนี่จะเป็นในรูป infinitive นะคะคือเป็นรูปที่ยังไม่ได้ผ่านเห็นไหมคะ écrire ก็ไม่ได้ผ่าน je sais écrire ประโยคที่สองนะคะ je sais dessiner ก็แปลว่าเธอรู้วิธีการวาดรูปแกรู้วิธีการวาดรูป dessiner แปลว่าวาดรูปนะคะรู้วิธีวาดรูปประโยคที่สามIl sait jouer aux échecs ก็แปลว่าเขารู้วิธีคือเขาเล่นเป็นแบบรู้วิธีค่ะ jouer แปลว่าเล่นนะคะเล่นหมากรุกได้ échec แปลว่าหมากรุกนะคะก็จะมาในรูปแบบพหูพจน์ตลอดเวลาเพราะว่าสงสัยมันคงมีหลายตัวแล้วก็เป็นเหตุผลการออกเสียงด้วยถ้าเกิดเป็นสังกิลเยเป็น R U เฉยๆอย่างเงี้ยมันจะออกเสียงไม่ได้ O A C H มันจะแปลกๆค่ะมันต้อง O C H มันต้องมีเสียงพยัญชนะมาควบตัวอย่างที่3นะคะ Nous avons lire français ก็แปลว่าพวกเราอ่านภาษาฝรั่งเศสได้คืออ่านแบบรู้วิธีการอ่านภาษาฝรั่งเศส lire เป็นกริยาแปลว่าอ่านนะคะอีกตัวอย่างนะคะ Vous savez nager ก็พวกคุณรู้วิธีการว่ายน้ำพวกคุณว่ายน้ำเป็นเนี่ยนะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะ Elles savent faire du maquillage ก็แปลว่าพวกหล่อนรู้วิธีการแต่งหน้าแต่งหน้าเป็นรู้วิธีการแต่งจะเห็นว่า Elles au pluriel คือแทนกลุ่มต้องเป็นผู้หญิงทั้งหมด 100% เลยนะคะคือถ้ามีผู้ชายมาคนนึงเนี่ยก็ไม่ได้เลยอย่างเช่นสมมติว่าเราพูดว่าสวัยแขและเพื่อนสาวอย่างเงี้ยสวัยแขเอ Sesame Saf Fair du maquillage อันเนี้ยก็ต้องเป็น L เพราะว่าสวัยแขเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็เพื่อนสาวของหลอนเนี่ยก็เป็นผู้หญิงหมดเลยคือเราต้องรู้แน่ชัดว่าเป็นผู้หญิงทั้งหมดคือถ้ามีผู้ชายมาคนนึงอยากเป็นมีสงสักโผล่มาคนนึงอย่างเงี้ยจะต้องเป็นอิลทันทีเลยนะคะต่อให้มีผู้หญิง10คนแต่เป็นมีผู้ชายรวมอยู่คนนึงเนี่ยก็ต้องเป็นอิล E L S อิลทันทีเลยนะคะตัวอย่างกริยาตัวที่2นะคะ pouvoir แปลว่าสามารถหรือแปลว่าสามารถกระทำได้เหมือนกับ autorisé เหมือนกับได้รับอนุญาตให้ทำได้สามารถหรือสามารถทำได้ปูวก็เหมือนกันนะคะคือต้องตามด้วยกริยาตัวหนึ่งในรูป infinitive มาดูตัวอย่างประโยคนะคะ Je peux danser ก็แปลว่าฉันเต้นเป็น danser แปลว่าเต้นนะคะสามารถเต้นคือไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าเต้นเป็นเต้นสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ฉันสามารถอ่ะก็ Je peux danser ตัวอย่างที่สองนะคะจูเปอร์ชัวซีฮังกาโดอันนี้ออกในแนวอนุญาตให้ทำได้มันมีเซนส์ของประโยค2แบบนะคะคือฉันทำเป็นทำได้กับเหมือนกับ
ฉันสามารถคือฉันถูกอนุญาตให้ทำได้ค่ะคืออันนี้ก็แปลว่าแกเลือกแกสามารถเลือกของขวัญกาดูแปลว่าของขวัญ นะคะชัวเซียเป็นกริยาแปลว่าเลือกสามารถเลือกของขวัญได้อันนึงอย่างเงี้ยมาดูตัวอย่างอีกอันนี้นะคะ elle peut cuisiner หล่อนทำอาหารเป็น cuisiner แปลว่าทำอาหารทำครัวทำอาหารแต่ก็ไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยทำเก่งหรือไม่เก่งนะคะแต่คือสามารถอ่ะคือหล่อนสามารถทำได้อย่างจากตัวอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเราใช้savoir ที่แปลว่ารู้วิธี elle sait cuisiner กับelle peut cuisiner ความหมายมันก็จะต่างกันนะคะคือ elle sait cuisiner นี่คือเหมือนกับหล่อนทำเป็นคือหล่อนรู้วิธีทำอะแต่ถ้าเกิด elle peut cuisiner นี่คือหล่อนทำอาหารหล่อนสามารถทำแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าหล่อนทำถูกวิธีหรือเปล่าคือหล่อนทำแล้วอร่อยหรือเปล่านี้ก็ไม่รับรองนะมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะ nous pouvons parler français ก็แปลว่าพวกเราสามารถพูดภาษาฝรั่งเศส parler ก็แปลว่าพูดนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ารู้วิธีพูดหรือพูดถูกหรือเปล่าแต่สามารถอะนะคะตัวอย่างถัดมา vous pouvez regarder la télé jusqu'à 20h อันนี้เหมือนกับอนุญาตให้ทำคืออาจจะพูดกับลูกๆในสถานการณ์พูดแบบลูกๆว่ามีลูกหลายคนนี้นะคะก็พวกเธอพวกคุณพวกแกสามารถดูทีวีเตเลแปลว่าทีวีโทรทัศน์นะคะเคอร์กักเต้แปลว่าดูทีวีได้ถึง20:20 นก็คือ20:00 นะคะคือเหมือนกับอนุญาตให้ดูปูเวสามารถหรือถูกสามารถกระทำได้อนุญาตให้ทำได้ตัวอย่างสุดท้ายนะคะ il peut se baigner dans le bain bain ก็แปลว่าอ่างอาบน้ำนะคะ baigner เป็นกริยาแปลว่าจุ่มแช่ลงไปในของเหลวอย่างหรือลงอย่างคนลงไปในน้ำก็เบนเยแต่ถ้าเกิดว่าของจุ่มลงไปในน้ำมันเงี้ยก็เบนเยได้นะคะก็ใช้กริยาเบนเยได้แล้วทีเนี้ยจะสังเกตเห็นว่าเป็นเซอร์เบนเยกริยาที่เรียนเมื่อกี้นะคะโพโนมินัลก็คือต้องมีโพโนคาลิเฟชีเซอร์อิลโอพลูคาเยลกับเซอร์เพราะว่าประธานและกรรมเป็นตัวเดียวกันก็คือคนลงไปแช่น้ำก็คือคนเดียวกันกับคนที่ทำคือมันไม่มีกรรมกรรมก็คือตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเลยต้องเป็นเซอร์เบนเย่ il peut se baigner dans le bain ก็เลยแปลว่าพวกเขาสามารถลงไปแช่ในอ่างอาบน้ำได้กริยาตัวสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะ vouloir แปลว่าต้องการดูตัวอย่างประโยคเลยนะคะ Je veux de l'eau ก็ประโยคบอกเล่าธรรมดาฉันต้องการน้ำ veux อีกตัวอย่างนะคะ Je veux du jus d'orange อันนี้เป็นประโยคคำถามต้องขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคใช้กับเป็นรูปแบบเป็นกันเองนะคะเป็นประโยคบอกเล่าแล้วขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคแล้วก็กลายเป็นคำถามก็แปลว่าเธอต้องการน้ำส้มไหมแกต้องการน้ำส้มไหมเพื่อนๆกันเงี้ยนะคะตัวอย่างที่3นะคะ Il veut des cadeaux du Père Noël Père Noël แปลว่าซานตาคลอสนะคะil ก็เอกพจน์บุรุษที่3 ver ดังนั้นเป็น veut les cadeaux แปลว่าของขวัญอันนี้หลายกล่องด้วยนะคะหลายอย่างเพราะว่าเป็นพระหูโพสเลกาโดก็แปลว่าเขาต้องการของขวัญวงเล็บหลายอย่างนะคะจากซานตาคลอสอีกตัวอย่างนะคะ Nous voulons écouter de la musique ก็แปลว่าพวกเราต้องการฟังเพลงมิวสิกก็ดนตรีนะคะพวกเราต้องการฟังดนตรี écouterเป็นแวบตัวที่2เหมือนกันถ้าแวบตัวที่2ก็จะต้องเป็นรูป infinitive พวกเราต้องการฟังเพลงฟังดนตรี
แวบวูลัวจะเห็นว่าคือต้องการโดยตรงเลยก็ได้คือไม่ต้องมีกริยาตัวที่สองก็ได้หรือต้องการทำอะไรก็จะต้องใส่กริยาตัวที่สองออกไปคือเป็นได้ทั้งต้องการสิ่งของแล้วก็เป็นได้ทั้งต้องการทำนึกออกไหมคะเห็นไหมคะเชเวอร์ดูอันแรกนะเชเวอร์เดโลคือฉันต้องการน้ำเป็นคำนามก็คือพูดไปเลยฉันต้องการน้ำแต่ทีเนี้ยนูวูลงเอกูเต้เดลามิวสิกคือฉันพวกเราอยากฟังคือเป็นกริยาเห็นไหมคะคือเป็นได้ทั้งต้องการสิ่งของเป็นได้ทั้งต้องการกระทำด้วยอีกตัวอย่างนะคะ vous voulez apprendre le français ก็แปลว่าพวกคุณต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศสเห็นไหมคะ voulez apprendre เป็นกริยาตัวที่สองในประโยคดังนั้นก็จะต้องคงรูป infinitiveตัวอย่างสุดท้ายนะคะ Ils veulent jouer aux jeux vidéo ก็แปลว่าพวกเขาอันนี้คงพวกเด็กๆนะคะลูกๆพวกเขาต้องการจะเล่นเกมวิดีโอเกม jeux vidéo แปลว่าวิดีโอเกมนะคะ jouer แปลว่าเล่นก็จบแล้วสำหรับการผันกริยาการคงชูเกซงสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเป็นไงกันบ้างคะบทเรียนวันนี้สนุกไหมคะถ้าชอบช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วถ้าคิดว่าน่าสนใจช่วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ au revoir